สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้วันศุกร์นะฮะวันศุกร์ที่5มีสายน2567เวลาขณะนี้คือเวลา 17:38 นาทีผมยืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมาพักที่นี่ได้หลายวันแล้วหลังจากที่คลิปที่แล้วที่อัดคลิปเกี่ยวกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกไปเมื่อวันนั้นวันที่1เมษายน2567นาที่ริมฝั่งโขงเหมือนกันอำเภอว่านใหญ่นะซึ่งถ้าจะนับเป็นระยะทางกันแบบคร่าวๆก็คือจากว่านใหญ่มาถึงตรงนี้นะถ้ามาตามลำแม่น้ำโขงนะก็ประมาณสักร้อยกว่ากิโลเมตรเพราะว่าว่านใหญ่มามุกดาหารมัน30กว่ากิโลเมตรมุกดาหารมานี่ก็ตีว่า100กิโลเมตรนะตีว่า100ไม่ต่ำกว่า100กิโลเมตรแน่นอนเอาแบบตรงๆเลยนะแบบทางอากาศเลยถ้าเป็นทางรถยนต์ก็จะบวกเพิ่มอีกนิดหน่อยนิดนึงนะครับ17:39นะตีว่าวันนี้ก็ต้องรีบมาอัดหน่อยเพราะว่ากลัวว่าแสงอาทิตย์เนี่ยจะลงจะหมดก่อนจะดับก่อนแสงธรรมชาติจะดับก่อนแล้วมันก็จะไม่เห็นวิวของแม่น้ำโขงทีนี้มันยังเห็นวิวของแม่น้ำโขงอยู่นะด้านหลังผมเนี่ยเป็นประเทศสปป.ลาวนะครับเป็นเมืองสองคอนแขวงสุวรรณเขตนะฮะฝั่งนี้เรียกตามทิศทางอะไรของแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงไหลมาจากทางโน้นนะนู่นเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารชานุมานอำนาจเจริญชานุมานนี่ขึ้นกับอำนาจเจริญนะแล้วก็อะไรนะเขมราชอุบลราชธานีไปออกโน่นโขงเจียมนั่นนะที่ไหลเข้าลาวแล้วก็กัมพูชาแล้วก็ไปออกเข้าประเทศเวียดนามแล้วก็ไปออกทะเลกินได้น้ำโขงจะไหลมาทางนี้นะดังนั้นฝั่งนู้นเขาเรียกว่าฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายก็คือลาวฝั่งขวาคือไทยนะโอเคเกินนำกันนิดนึงเพราะว่าวันก่อนอาจจะท่านอาจจะสงสัยว่าถามว่าว่านใหญ่อยู่ตรงไหนว่านใหญ่ก็คืออยู่ทางมุกดาหารก็ขึ้นไปทางทิศเหนือไปทางอำเภอธาตุพนมนะขึ้นไปประมาณสัก30กว่ากิโลเมตรแต่ว่าเขมราชเนี่ยมันจะอยู่ทางทิศใต้ไงถ้านับจากมุกดาหารก็จะลงมาทางดอนตาลมาอำเภอชนุมานของจังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็มาอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีนะก็อันนี้ไปทางนี้ไปทางทิศใต้ผมจะพูดถึงฟุตบอลพรีเมียร์ลีกวันก่อนนี่ยังไม่ได้พูดถึงเลยเพราะว่าก็เลยรวบยอดเลยนะมันมีคู่เมื่อคืนวันพุธจะมีอยู่จริงๆมันเดี๋ยวเอาตั้งแต่วันห้าคู่ก่อนนั้นก่อนดีกว่านะเป็นว่าเวสต์แฮมเสมอกับสเปอร์1-1นะฮะเบอร์ลี่เสมอกับวูฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์1-1บอชมัตชนะคิตตันพาเลต1-0นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ชนะฟูแลม3-1แล้วก็นิวคาสเซิลเสมอเอเวอร์ตัน1-1อันนี้คือคืนวันอังคารต่อเนื่องถึงเช้ามืดวันพุธแล้วก็ทีนี้มาคืนวันพุธต่อเนื่องถึงเช้ามืดวันพฤหัสอีก3คู่วันนั้นนี้1 2 3 4 5แล้วก็คืนวันพุธต่อเนื่องถึงเช้าวันพฤหัสบดีที่4นะมี3คู่ก็อาร์เซนอลนะครับดูคู่ใหญ่ก่อนอาร์เซนอลชนะลูตันทาวน์2-0เบรนท์ฟอร์ดเสมอไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียน0-0แล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะแอสตันวิลล่า4-1นะครับอันนี้คือคู่ก่อนหน้านะฮะก็8คู่ผ่านไปอีก2คู่ก็คือลิเวอร์พูลเมื่อคืนนี้นะก็แข่งคืนวันพฤหัสหรือว่าต่อเนื่องเช้าวันศุกร์วันนี้เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะก็ลิเวอร์พูลชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด3-1แล้วก็เชลซีชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด4-3นะครับผมเอาเฉพาะคู่ใหญ่มาให้ดูก่อนดีกว่านะก็คือหลังจากที่คู่ก่อนหน้าที่อาร์เซนอลแข่งกับชนะลูตันแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะแอสตันวิลล่าน่ะตอนนั้นก็อาร์เซนอลก็ขึ้นไปนำจ่าฝูงเลยนะแล้วก็พอเมื่อคืนนี้ลิเวอร์พูลลงแข่งลิเวอร์พูลก็กลับมาทวงจ่าฝูงคืน
นะครับเอาเป็นว่าสรุปว่าคู่อาร์เซนอลนี่อาร์เซนอลชนะ 2-0 ก็ได้ประตูจากโอเดการ์ดนาทีที่24นะอาร์เซนอลนำ 1-0 แล้วก็ฮาชิโอกะทำเข้าประตูตัวเองทำให้อาร์เซนอลชนะรูตันทาวไป2-0 ส่วนอีกคู่หนึ่งเป็นคู่ที่สำคัญก็คืออันนี้จะขอพูดเฉพาะคู่ที่แบบว่าคู่แบบลุ้นแชมป์นะเพราะว่ามันมีหลายคู่นะคงจะไม่ได้พูดถึงรายละเอียดของทุกคู่นะฮะก็เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของแอสตันวิลล่านะครับก็เป็นทางแมนซิตี้ออกประตูนำไปก่อนนะฮะจากกรอรี่ในนาทีที่11แล้วก็เป็นอัจฉริยะมาตีเสมอจากดูรันนะฮะในนาทีที่20ครับแล้วก็ฟิลโฟเดนมายิงประตูให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นนำไปอีกครั้งหนึ่งในนาทีที่45+1คือหลังจากครบ45นาทีแล้วอยู่ในช่วงทดเวลาไป1นาทีนะครับครึ่งแรกก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นำอยู่2-1ครึ่งหลังมาเป็นฟิลโฟเดนอีกซัดให้ทางแมนซิตี้ออกนี้ห่างเป็น3-1ในนาทีที่62แล้วก็ในนาทีที่69ฟิลโฟเดนเป็นคนที่ยิงประตูให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นประตูที่4ทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นเอาชนะแอสตันวิลล่าไป4-1โดยฟิลโฟเดนสามารถซัดแฮตทริกได้นะครับโอ้โหก็ฟอร์มร้อนแรงกันทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็เป็นฟิลโฟเดนเป็นเขาบอกว่าเป็นคนเดียวที่สามารถทำแฮตทริกมากกว่า1ครั้งในซีซั่นนี้ได้ก็คือนัดก่อนหน้าก็คือก่อนหน้านู้นก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะพบกับบรินฟอร์ดแล้วฟิลโฟเดนก็ชัดไป3ประตูแล้วก็แมตช์นัดนี้ก็เจอกับแอสตันวิลล่าฟิลโฟเดนก็ชัดไปทำ3ประตูเป็นแฮตทริก2แฮตทริกนะฮะนะครับก็จบไปสำหรับคู่วันก่อนแล้วก็คู่เมื่อคืนนี้นะฮะโหแบบเป็นลิเวอร์พูลแข่งก่อนแมนยูนะแข่งก็คืนวันพฤหัสก็ถ้าจะนับเป็นเวลาจริงๆก็คือตอนเช้ามืดประมาณ1:00 กว่าๆของวันศุกร์ที่ผ่านมานี่ๆเมื่อกี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่นะฮะก็เป็นเกมที่ลิเวอร์พูลก็โอ้โหแบบบีบหัวใจอีกเช่นเดิมนะครับนูเยสทำประตูให้ลิเวอร์พูลขึ้นนำไป1-0นะนัดนี้ลิเวอร์พูลเป็นเจ้าบ้านนะครับครึ่งแรกลิเวอร์พูลนำอยู่1-0ครึ่งหลังมาเป็นทางเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนำทีเสมอได้จากการทำข้อประตูตัวเองของแบดลี่เขาบอกว่าเป็นการทำข้อประตูตัวเองของแบดลี่จากการสกัดผิดเหลี่ยมพลาดนะฮะทำให้ โทษทีครับทำให้ทั้งคู่กลับมาที่เสมอกันที่1-1นะฮะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเนี่ยเป็นทีมที่อยู่อันดับสุดท้ายเดียวนะเป็นอยู่ท้ายตารางสุดเลยนะก็ลิเวอร์พูลก็พยายามที่จะทำประตูคืนมาให้ได้แล้วก็มาประสบความสำเร็จในการยิงไกลของอเล็กซิสแม็กอาริเตอร์ในนาทีที่76ทำให้ลิเวอร์พูลขึ้นนำไป2-1แล้วก็ว่าเป็นกักบัวโขกให้ทางลิเวอร์พูลนี่หนีเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป3-1เพราะว่าเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดก็สู้ยิบตาสู้ไม่ถอยเลยนะในขณะที่ยังเสมอกันอยู่นี่ก็สู้แบบโอ้โหพยายามที่จะดันไว้ให้ได้แต่ดันไม่สำเร็จลิเวอร์พูลก็ขึ้นนำพอลิเวอร์พูลขึ้นนำเชฟฟิลด์ก็พยายามที่แบบจะทำประตูตีเสมอให้ได้ดังนั้นก็ประมาทไม่ได้แต่ว่ากากบัวมาโขกประตูหนีห่างเป็น3-1ในนาทีที่90แล้วมันก็ทุกอย่างก็คือจบที่ลิเวอร์พูล3เชฟฟิลด์ยูไนเต็ด1นะครับอีกคู่หนึ่ง คู่ล่าสุดที่แข่งกันโอ้คู่นี้เป็นมันมากเลยนะฮะเชลซีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแบบว่ายิงกัน7ประตูเลยนะโดยที่เชลซีนั้นออกนำไปก่อนในนาทีที่4จากกาลาเกอร์เชลซีนำ 1-0 แล้วก็มาเป็นเชลซีได้ลูกโทษที่จุดโทษพาเมอร์ซัดเข้าไปในนาทีที่19นะครับจบครึ่งในนาทีที่19แล้วก็นาทีที่34แมนยูพยายามรวมพลังบุกขึ้นมาแล้วก็ทำประตูไล่ขึ้นมาเป็นเซลซี2
แมนยูหนึ่งโดยจากการทำประตูของกานาโชในนาทีที่34นะครับแล้วก็บูโน่เฟอร์นันเดสนะฮะทำประตูตีเสมอ 2-2 ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในนาทีที่39ในช่วงท้ายครึ่งแรกนะฮะจบครึ่งแรกทั้งคู่เสมอกันอยู่2ประตูต่อ2นะครับครึ่งหลังนี่มันมาสนุกตรงอีกตรงที่ว่าแมนยูหลังจากที่ตามอยู่0ประตูต่อ2ใช่ป่ะตามอยู่0-2ก็ทำมาตีเสมอจน2-2แล้วก็เป็นแมนยูยิง3ลูกรวดนะมาแซงเซลซีได้ในทีที่67จากกาเดโชคนเดิมนะครับความหวังนี่มาอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วเพราะว่าบอลของเซลซีนี่ไม่มีทีท่าว่าจะทำประตูแก้คืนได้นะฮะถ้าจบเกมนี้ก็แมนยูชนะไปนะฮะแต่ว่าในช่วงเวลาบาดเจ็บหลังจากที่ครบ90นาทีแล้วเซลซีมาได้ลูกโทษที่จุดโทษนะครับในนาทีที่90+6นะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็เขาก็เช็คดู VAR แล้วก็เสียเวลากันนิดนึงก็เป็นพาเมอร์ครับมาซัดประตูตีเสมอให้กับเซลซีนะฮะจากลูกโทษที่จุดโทษในนาทีที่90+10นะครับหรือว่านาทีที่100นั่นแหละนะครับเป็นเซลซีตีเสมอได้จากนั้นอีกแค่1นาทีเองก็เรียกว่าโอ้โหนาทีที่90+11นะฮะเป็นพาเมอร์คนเดิมครับซัดประตูให้เชลซียิงแซงชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป4-3ฮะจากผลในนัดนี้นะครับก็คือยิงกัน7ประตูแล้วก็เป็นพาเมอร์ครับที่สามารถทำแฮตทริกได้เช่นเดียวกันนะครับก็สรุปว่าก็เดี๋ยวผมมาให้ดูคะแนนกันนิดนึงนะฮะตอนนี้แข่งไปที่30นัดแล้วส่วนมากจะแข่งกันที่30นัดแต่มีบางทีมที่แข่งไปที่31นัดแล้วจะฟูกเอา3ทีมนำก่อนนะฮะลิเวอร์พูล30นัด70คะแนนอาร์เซนอล68คะแนนแมนเชสเตอร์ซิตี้67คะแนนฮะ30นัดเท่ากันนะครับอันนี้คือ3ทีมที่ยังแชมป์กันตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครจะเข้าป้ายเป็นอันดับหนึ่งเมื่อจบฤดูกาลตอนนี้แข่งไป30นัดแล้วเหลืออีกทีมละ8นัดนะครับตอนนี้มาดูด้านท้ายตารางมั่งเอาอันดับ17นี่ยังไม่ตกชั้นนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์31นัด25คะแนนอันดับ18นี่คือ18 19 20นี่คือตกชั้น18นะลูตันทาวน์31นัด22คะแนนนะฮะเบอร์ลี่31นัด19คะแนนแล้วก็เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดที่แข่งไปเมื่อคืนนี้กับลิเวอร์พูล30นัด15คะแนนนะครับอันนี้คือเป็นสถานการณ์ล่าสุดของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับทีนี้ผมจะมาให้ดู3ทีมนำที่ลุ้นแชมป์กันอยู่นะฮะก็คือลิเวอร์พูลนะฮะลิเวอร์พูลอาร์เซนอลแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะก็คือลิเวอร์พูลจะนำอาร์เซนอลอยู่2คะแนนแล้วก็ลิเวอร์พูลนำแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่3คะแนนก็เรียกว่าถ้าใครพลาดนี่คือแบบโอกาสที่จะกลับมาก็ค่อนข้างลำบากก็คือแต่ตัวนี้เรายังไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าใครจะเข้าป้ายยังไงกันนะเรามาดูเกมนัดต่อไปของทั้ง3ทีมใหญ่ที่ลุ้นแชมป์กันดีกว่าเอาเป็นว่าวันเสาร์ที่6เมษายนนี่เป็นคริสตัลปาเลซนะฮะเปิดบ้านต้อนรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเวลา6โมงกว่า6โมงครึ่งนะฮะ 18:30 แล้วก็เป็นวันที่6เช่นเดียวกันตอนดึกขึ้นมาหน่อยนะเป็นอาร์เซนอลนะฮะไปเยือนไบรตันโรบอันเบียนนะฮะก็5ทุ่มครึ่งนะครับ5ทุ่มครึ่งนี่คือวันที่6เมษายนส่วนวันอาทิตย์ที่7เมษายนเป็นศึกแดงเดือดนะฮะเวลา3ทุ่มครึ่งเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับก็3ทีมที่อยู่หัวตารางอันดับ1อันดับ2อันดับ3ออกไปเป็นทีมเยือนทุกทีมเลยนะฮะแมนยูเจอลิเวอร์พูลวันที่7นะฮะไบรตันเจออาร์เซนอลวันที่6แล้วก็คิดตันเบรดเจอแมนซิตี้วันที่6นะครับตามเวลาที่ได้แจ้งไปนะครับก็ติดตามกันได้นะฮะชมบรรยากาศตอนนี้พระอาทิตย์เริ่มโอ้โหวันนี้มาได้ทันจังหวะพระอาทิตย์ที่
ฝนขอบฟ้าพอดีช่วงน้ำโขงมันไหลมาตรงนี้แล้วมันมาเลี้ยวโค้งตรงนี้ครับมันไหลมาจากทางทิศเหนือแล้วมันมาเลี้ยวโค้งตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าทิศนั้นเป็นทิศตะวันตกนี่ทิศตะวันออกแล้วมันก็จะไปโค้งอีกทีนึงไปทางโน้นไปทางอำเภอนาตาลไปทางแก่งชมดาวไป 3,000 โบกไปทางโขงเจียมพาแต้นนั่นนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูไหนๆก็เอาให้ดูละอยากจะให้ท่านดูนี่ฮะเห็นชัดๆกันนะอันนี้ก็ทางตัวนี้เมื่อวานเนี่ยผมปั่นจักรยานแล้วเมื่อวานกับวันก่อนผมจักรยานปั่นจักรยานตัวนี้ไปถึงตลาดได้เลยไปถึงนู้นไปถึงตัวเมืองได้เลยไปถึงวัดโพที่วัดที่มีพระใหญ่คือมันจะเป็นทางปั่นจักรยานไงจักรยานคนเดินคนวิ่งได้สบายเลยก็คือมันเป็นทางของเทศบาลแล้วก็ไหลทางก็ค่อนข้างกว้างนะเป็นทางของเทศบาลเขาดังนั้นมันเป็นที่หลวงเป็นที่ของสาธารณะนะฮะสามารถผ่านปั่นผ่านไปได้นะริมฝั่งโขงนะฮะนี่ฮะโอ้ชาวบ้านไปหาปลาน่าจะกลับเข้าบ้านเอาละครับผมให้ดูพระอาทิตย์ตกดินที่ริมฝั่งโขงต้นไม้บางนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าแสงเนี่ยเห็นไหมฮะโอ้สวยจริงๆสวยมากพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าแล้วฮะที่โขเกียมเอ้ยที่เขมราชอุบลราชธานีครับผมก็มาคลิปหน้าครับมีความสุขทุกท่านครับนะฮะดูบอลให้สนุกนะฮะอย่าเล่นการพนันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้ามีโอกาสผมจะมาหาวิวดีๆอย่างนี้ให้ท่านได้ชมอีกนี่เป็นการออกเป็นการทำคลิปแบบวันออนทัวร์สัญจรนะครับผมริมฝั่งโขงเขมราชนะฮะฝั่งตรงข้ามเป็นสปป.ลาวเป็นเมืองสองขอนแขวงสวรรคเขตสปป.ลาวฝั่งนี้อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีก็เดี๋ยวผมจะเข้าเมืองไปอุบลราชธานีพรุ่งนี้ก็ไปอีกประมาณ100กิโลเมตรเศษถึงตัวเมืองอุบลราชธานีเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวย